โอ้โหบรรยากาศดีมากนี่คืออีกร้านนึงนะครับผมร้านนี้ชื่อว่าร้านลานนัวนั่นเองซึ่งลานนัวเนี่ยจะมีทั้งอ่ะแน่นอนอีสานก็มีอีสานไทยซีฟู้ดมีนะครับคือที่เนี่ยเรียกว่าเป็นอาหารที่รสชาติจัดจ้านคุณผู้ชมคือเราทานอาหารสไตล์ครอบครัวมาแล้วเดี๋ยวเรามาฝั่งอีสานกันบ้างถูกต้องแล้วร้านบรรยากาศดีมากใช่ใช่ใช่ค่ะจัดสวนจัดอะไรแบบแฮปปี้เลยน่ารักเลยเดี๋ยวเข้าไปด้านในกันดีกว่าจ้ะไปครับและตอนนี้ครับอยู่ที่ร้านลานนัวแซบอินเดอะการ์เด้นกับคุณตรีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับถามคุณตรีเลยว่าที่ร้านนี้เกิดขึ้นมาจากเราเลยใช่ไหมคะเกิดจากเราเลยครับด้วยเนื่องจากว่าต้นกำเนิดเราเป็นคนอีสานเป็นคนจังหวัดมหาสารคามโดยกำเนิดนะครับตื่นเช้ามาก็ต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำแบบหนึ่งข้าวเหนียวตำน้ำพริกบ้างตำส้มตำด้วยใช่ลงครัวเองบางอย่างด้วยครับเพื่อที่จะเหมือนกับช่วยการทำงานคือแล้วท้ายที่สุดก็คือเลยมาเปิดเป็นร้านนี้นอกจากอีสานที่นี่ก็จะมีแบบอย่างอื่นด้วยใช่แล้วแบบอย่างที่นี่เนี่ยมีอาหารประมาณกี่เมนูคุณดนตรีจำได้ไหมถ้าอาหารประมาณเป็นร้อยครับก็คือมีทุกอย่างอ่ะอยากกินอะไรนึกอยากกินอะไรอาหารมีทุกอย่างนี่ก็มีทุกอย่างแล้วมีหนึ่งเมนูคุณผู้ชมที่ชื่อของเขาจะโดดเด่นมากชื่อว่าไก่ทอดทะเลทรายไก่ทอดทะเลทรายเป็นไก่พันธุ์ที่เราคัดสายพันธุ์พิเศษแล้วก็ด้วยตัวพาวเดอร์ที่มาจากเครื่องมาจากสูตรของเราเองคือทำให้รู้สึกว่ามีที่นี่เที่ยวแน่นอนครับต้องลองใช่ที่มาต้องลองเป็นไก่ทอดใช่แต่จะมีผงบางอย่างที่ไม่เหมือนกับที่อื่นใช่ครับเป็นการผสมผสานระหว่างเครื่องปรุงหลายๆอย่างที่มาเข้ากันอย่างลงตัวของเราคือถ้าถามอีกนิดนึงเดี๋ยวจะบอกกันนะอย่าเพิ่งเป็นสูตรเฉพาะต้องมากินที่นี่ที่เดียวคุณผู้ชมที่เดียวครับเราจัดมาเลยทั้งอีสานเนาะซีฟู้ดด้วยใช่ครับผมครับต้องดูกันว่ามีอะไรบ้างขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่น่ากินหมดเลยนะครับผมใช่จ้าเมนูอาหารคือมีทั้งแบบเป็นตำเป็นของทอดที่เป็นซิกเนเจอร์อีสานฟิวชั่นเหมือนกันนะเนี่ยไก่ทอดทะเลทรายน่ากินมากถูกต้องเป็นไงอ่ะไก่เขาเรียกแล้วเราก็ต้องไปคือเนื้อน้องหนามากคุณผู้ชมเนื้อน้องหนาเนื้อน้องหนาซะยิ่งกว่าใครเนี่ยคุณผู้ชมสกินก็คือ very dry very กรอบผิวหนังก็คือแห้งมากหนังไก่ก็คือกรอบกรวบกรอบกรวบมันมีความนัวนะผงนัวแบบนัวมากเปรี้ยวนัวแบบทุกอย่างมันจะกรอบ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 แล้วเวลากินเข้าไปปุ๊บมันจะมีความนัวความเค็มแล้วก็จะมีเปรี้ยวมานิดนิดอะไรเงี้ยคุณผู้ชมหนังกรอบมากหนังกรอบจริงหนังกรอบจริงคือเนื้อไก่เขาแบบทอดมาหนังไม่แห้งดีจังหนังแบบแห้งกรอบดีจังเลยแบบมันแห้งจนมันไม่มีมันระหว่างแบบสกินกับพริกกับสกินกับสกินปลากินตรงนู้นสินัวมากปลาไหลบัวกรอบกรอบปลาร้านัวปลาไม่เหม็นเลยคุณผู้ชมปลาหวานหอมแบบคือรสชาติเขาจะเป็นแบบหวานเปรี้ยวหมายแล้วปลากระพงเล่าสิเรื่องราวหนูทำยังไงมาอยู่ตรงนี้ลูกสัมภาษณ์เหรอสัมภาษณ์สัมภาษณ์น้องปลากระพงหน่อยน้องมานอนราดน้ำมะขามอยู่ตรงนี้เป็นซอสมะขามคุณผู้ชมเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของจริงจริงเขาราดมาแล้วแต่ว่าถ้าใครแบบอยากฉ่ำๆก็เติมอีกได้ฉ่ำจริงๆด้วยฉ่ำจิตฉ่ำใจยายปลาทองฉ่ำจิตฉ่ำจริงแล้วก็หวานนอคุณผู้ชมมันดีตรงนี้แหละเนื้อปั้นแน่นค่ะแต่ปลาสดเลยเนี้ยแต่ของสดที่นี่เขาก็คือวันต่อวันอยู่แล้วคุณผู้ชมใช่เพราะว่าเขาเป็นเน้นซีฟู้ดด้วยนะปลาสดทั้งนอกกรอบหั่นมาเป็นชิ้นแล้วซอสมีความแบบเปรี้ยวนำหวานตามหอมหอมแดงส่วนน้องกุ้งคนนี้เป็นน้องกุ้งแซ่บนะคะกุ้งแซ่บลันเนื้อนี่ดีเหมือนจะเป็นซีฟู้ดป่ะซีฟู้ดมีความซีฟู้ดเป็นซีฟู้ดผสมกับต้มยำมาค่ะนี่นะคะน้องมีแบบมีมันๆด้วยอ่ะคุณผู้ชมคือเขามีความแบบซีฟู้ดผสมกับต้มยำก็กินเข้าไปจ้ะมันจะเป็นรสชาติแบบกลมกล่อมมีเปรี้ยวมีหวานมีหอมนะเชิญน้องทะเลลงด้านหน้าเลยค่ะมาแล้วครับคุณผู้ชมชุดทะเลเผานะครับเป็นชุดรวมเลยมีทั้งหอยแครงแมลงผู้มีปลาเผามีหมึกนะคะครับแล้วก็มีกุ้งฉันลองกินเมี่ยงได้ไงผักผักกาดขาวซะหน่อยแล้วก็ยังไงเจ้านี่โอ้โหเอาไปเลยแล้วกันหนึ่งสองสามไปค่ะเยอะกว่าไป
น้ำจิ้มจะมี3แบบนะครับซีฟู้ดแดงซีฟู้ดเขียวแล้วก็น้ำจิ้มเมี่ยงเอาเมี่ยงผสมกับซีฟู้ดเขียวสิซีฟู้ดแดงนิดนึงไหมได้โอ้โหอร่อยน้ำจิ้มดีมากเลยน้ำจิ้มดีมากเลยนะเพื่อน3อย่างผสมเลยปลาหมึกย่างอร่อยมากหอมมากนุ่มนุ่มหนึบหนึบดีเลยอ่ะใช่แล้วน้ำจิ้มแบบแซ่บมากครับผมเนี่ยมีกุ้งแบบเป็นรูปพรอนสดมากน้ำจิ้มดีเนาะคือหูสดมากก็สดดีมากเนื้อหวานกรอบเลยอ่ะอันนี้คือบัวลอยนะคะอยู่ในลูกมะพร้าวแล้วมีเนื้อมะพร้าวอ่อนด้วยเขาให้เยอะมากเลยอ่ะคุณผู้ชมสั่งมาแบ่งกันนะถ้ามาสองน้ำมันมากแล้วไม่หวานมากกะทิข้นๆมะพร้าวอ่อนหอมๆแล้วกุ้งบัวลอยเป็นกุ้งบัวลอยเผือกอันไหนขอลองกินบ้างคุณผู้ชมนี่ค่ะอร่อยหวานน้อยแล้วพอมีเนื้อมะพร้าวเยอะๆถ้าคนชอบก็คือนึบหาคุณผู้ชมอร่อยดีนะมะพร้าวเยอะดีมาเอาใจสายแซ่บกันบ้างกับร้านลานนัวแซ่บอินเดอะการ์เด้นร้านอาหารอีสานขนานแท้ที่จัดหนักจัดเต็มกับสารพัดเมนูสุดจัดจานมีให้เลือกกว่า100เมนูเลยทีเดียวซึ่งนอกจากอาหารอีสานแล้วทางร้านก็ยังมีเมนูอาหารไทยและอาหารซีฟู้ดอีกด้วยเมนูที่ต้องลองชุดทะเลเผาลานนัวกุ้งแซ่บลานนัวไก่ทอดทะเลทรายยำไหลบัวโคตรเครื่องและปลากระพงทอดราดซอสมะขามซึ่งปอและลิตามาชิมแล้วขอยกนิ้วให้เลยว่าร้านนี้อร่อยมากร้านลานนัวแซ่บอินเดอะการ์เด้นนะครับอยู่ที่ถนนพัฒนาการตัดใหม่นะครับจะอยู่ตรงปากซอยพัฒนาการ77นั่นเองหรือเสิร์ช GPS ครับพิมพ์คำว่าร้านลานนัวแซ่บอินเดอะการ์เด้นได้เลยครับที่ร้านจะเปิดทุกวันตั้งแต่11โมงถึง4ทุ่มครับเบอร์โทรครับ0875008418แล้วก็0994347654ครับใครนำรถมาที่ร้านก็จะมีที่จอดมีลานจอดให้อยู่แล้วแล้วแน่นอนนะคะสำหรับแฟนๆรายการที่ประจอลงพุงยังไงก็แล้วแต่ทุกคนอย่าลืมสแกน QR code กดรับสิทธิ์แล้วแคปหน้าจอด้วยสำหรับที่ร้านลานนัวเอาตัว QR code มายื่นที่นี่ค่ะหลังจากนั้นน้องๆพนักงานก็จะถามหน่อยว่าเอ๊ดูรายการมาอยากทานเมนูไหนหรือว่าชอบเมนูไหนที่ออกรายการมากที่สุดเลือกบนโต๊ะนี้ตอบมา1อย่างเท่านั้นเองค่ะได้รับส่วนลดไปเลยทันที 10% นะคะคุณผู้ชมอันนี้คือหมดเขต1เดือนหลังจากการออกอากาศค่ะใช่ครับผมวันนี้แฮปปี้มากในย่านพัฒนาการเนาะร้านแรกคือร้านเธอน่าจะชอบนะครับก็ไปลองทานกันได้อันนั้นก็ทานได้ทั้งครอบครัวเหมือนกันแล้วก็ใครที่เป็นสายแซ่บหรือว่าชอบอาหารซีฟู้ดอยากให้มาลองที่นี่นะครับมีความผสมผสานแล้วบรรยากาศร้านก็ดีมากๆกับร้านลันหนัวครับผมถูกต้องค่ะทั้ง2ร้านนี้เดินทางสะดวกอยู่ในกรุงเทพคือตรงนี้เป็นถนนตัดใหม่เชื่อว่าหลายคนน่าจะยังไม่เคยมาใช่ครับแต่มาเถอะค่ะของอร่อยเยอะมากจริงใช่ครับแล้วก็ฝากติดตามรายการแล้วก็รวมถึงแฟนเพจชีพจรลงพุงนะครับแล้วก็ IG TikTok ลงพุง @amarintv ครับครับผมเจอกันแบบนี้ amarintv HD กด34ค่ะวันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาข้างบ้านจะเอาข้าวไปกินกับนี่เราไม่รู้รู้เลยข้างบ้านจะเอาข้าวไปกินกับนี่อ๋อนั่นแดกลุงใช่ไหมมาทางนี้เหมือนเดิมอ่ะเอาให้น้ำไม่ร้อนนะครับน้ำไม่ร้อนโอเคจะลุงไปเนี่ยเป็นดูแบ่งข้าวดูแบ่งข้าวทานทั้งนี้โอ้ยน่ารักปากเดี๋ยวเติมAmarin TV.